แป้งทอดกรอบตาโกกิค่ะนี่ยี่ห้อนี้ดีมากทอดอะไรก็กรอบรับไม่ได้เออทัดดี้ตัดเกล็ดขนมปังให้หน่อยเกล็ดขนมปังก็โกกินะครับใช่แล้วจ้ะเท่าที่เห็นนี่เหมือนคุณนานาจะเปลี่ยนสูตรนะครับใช่ครับเปลี่ยนเยอะมากครับขอบคุณมากครับที่พูดไอ้ที่เยอะมากนี่พอจะบอกได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับแค่เปลี่ยนจากสตอกรอบเป็นกุ้งกรอบเองอะเราต้องการให้แป้งเหลวนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้คลุกเสร็จแล้วกุ้งไม่หนามากคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งเปียกแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังกุ้งมันมาอย่างนี้นี่คุณนานาไม่ต้องแกะกุ้งเองเลยเหรอครับเดี๋ยวที่ตลาดเขามีบริการทำแบบนี้แล้วนะคะไม่ใช่บริการอะไรหรอกครับก็อย่างที่ผมทำเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเตรียมเองอันนี้ก่อนที่จะทำเนี่ยก็ถามว่าคุณนานาคะให้หั่นกุ้งไว้ก่อนไหมอันนี้คือความในใจอ่ะคือจะตัดใช้ก็ไม่ว่ากันนะแต่แบบคือสังคมต้องรับรู้สังคมต้องรับรู้อ่ะผมก็เห็นใจนะครับแต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวผมขอไม่ยุ่งดีกว่าเทดดี้ทอดกุ้งให้เราได้ป่ะระหว่างที่เราหั่นสตอทำไมเสียงอย่างนั้นอ่ะเรามาดูกันครับว่าคุณเทดดี้จะทำยังไงเขาเรียกว่าเป็นการสกัดดาวรุ่งมีคำถามนิดนึงนะฮะบอกว่ากรรมการไม่ชอบกินกะปิแล้วชอบกินสตอเหรอครับตายแล้วเสียงกรรมการฟังใช้ขนาดนี้แผนการของคุณเท็ดดี้พังซะแล้วส่วนคุณนานาไม่พูดเยอะเริ่มทำแล้วครับคุณเท็ดดี้ครับกุ้งทอดกรอบแล้วเอาไปอบเนี่ยคิดว่ากุ้งมันจะหายกรอบไหมครับเป็นคำถามที่ดีนะครับจะยังกรอบจะกรอบมากขึ้นกว่าเดิมมันไม่มีทางกรอบอยู่แล้วเพราะว่าชีสเนี่ยโรยทับไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไลท์บอยอ่ะพูดง่ายๆคือเหมือนแค่เอาชื่อมาขู่ว่ากุ้งกรอบอะไรเงี้ยแต่จริงไม่กรอบปกติแล้วคุณนานาทำกับข้าวบ่อยไหมครับไม่ค่อยได้ทำค่ะไม่มีคนล้างเหตุผลเดียวกันเด๊ะเลยลักษณะการแบบว่าทอดของคือปล่อยไปข้างนอกใช่ไหมฮะจะได้โดนตากล้องไม่โดนเราโดนคนภาคดีกว่าคนภาคใช่ไหมครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะครับนั่นน้ำมันไม่ใช่ชาไข่มุกนะครับมันร้อนนะครับเวลาทอดกุ้งกรอบนี่ต้องใช้ไฟแรงขนาดไหนครับความจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดว่ากรุ๊ปเกล็ดขนมปังอะค่ะไฟแรงมากมันไม่ดีเพราะว่าเกล็ดขนมปังมันจะไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบกลางขึ้นแรงแต่ด้วยความที่กุ้งเป็นเนื้อสัตว์สุกเร็วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อสัตว์อื่นที่ชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยไฟแรงมากเกล็ดขนมปังจะไหม้ก่อนข้างในสุกไม่ผิดหวังที่ถามไปจริงๆดูมีสาระมากเลยอ่ะคำตอบมีหลักวิชาการที่ดีมากถ้าเกิดสมมติว่าดูในกระทะแล้วว่าสีมันแบบเหลืองทองพอดีอ่ะยกขึ้นมาสีเขาจะไหม้เกินไปเพราะฉะนั้นน่ะก็ดูให้สีของเขาเนี่ยค่ะเป็นเหลืองอ่อนๆหน่อยเพราะเขาจะสีเข้มขึ้นอีกนิดนึงหลังจากยกลงมาแล้วคือเขายังมีความร้อนต่อเนื่องมาเนี่ยมีหลักการไหมฮะเหมือนคุณไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวยกลงนะคะก็ทิ้งไว้ในกระดาษซับมันสักครู่หนึ่งโอเคอ่ะกินกุ้งครับเอ้ยเราจะผัดซอสเขียวหวานเอาเป็นซอสเหรอก็ได้แค่ซอสสินะวันนี้ง่ายที่สุดสำหรับเราเลือกใช้แกงเขียวหวานโลโบนะครับอัมพวาจ้าก ลิ่นเครื่องแกงเขียวหวานกลิ่นหอมนวลๆของกะทิที่แตกมันชวนให้ผมหิวอีกแล้วเขาชอบกินสตอแต่เขาไม่ชอบกินพริกกันนะไม่เป็นไรไม่พอขนมปังนะจ๊ะโหนี่ใส่เป็นใบแล้วใส่เป็นซอยด้วยเหรอใช่เราอยากให้กลิ่นมันออกมาและสุดท้ายอ่ะเขียวหวานน่ะเขาก็ใส่โหระพาแต่โหระพาเวลาใส่ถ้าไม่อยากให้ดำอ่ะต้องผัดจนสุกเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดไฟแกงเขียวหวานสตอได้ราดลงบนแผ่นแป้งพิซซ่าที่พร้อมเข้าเตาอบเป็นเมนูแปลกใหม่ที่น่าติดตามจริงๆครับ
ดูไปแล้วนี่คุณนาว่ามันเหลวไปไหมครับไม่ค่ะกำลังดีไปถามแบบนั้นมันก็เป็นคำถามไปเปิดนะครับครับแล้วคุณทัดดี้ว่าไงครับเหลวแบบนี้มันจะได้เหรอมันต้องถามแบบนี้ฮะคือแบบถามแบบนั้นแบบเหมือนแบบเปิดโอกาสให้เขาป้องกันนะฮะแบบผมว่ามันไม่ใช่งั้นผมถามใหม่ครับเหลวอย่างนี้มันจะใช้ได้เหรอลองกินดูนี่เมื่อกี้เขาใส่อารมณ์นี่เจ้เราแบบพูดธรรมดากลางๆนะอันนี้เขาแบบใส่แบบจะกินได้เหรอผมเรียนแบบไม่เป็นไรพี่กุ้ยครับแล้วเมนูแปลกใหม่นี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแกงเขียวหวานสตอกับกุ้งทอดกรอบตัวอวบอวบบวกกับชีสที่ไหลเยิ้มบนพิซซ่าถาดนี้โรยหน้าด้วยใบโหระพาทอดกรอบทำให้ผมลืมเมนูเมื่อกี้ไปเลยครับอุ้ยขอโทษครับคุณเท็ดดี ก็อร่อยนะครับว่าแต่คุณเท็ดดี้พอจะมีเงินสัก 5,000 มั้ยครับค่าอะไรซื้อคอร์สตรวจไตนะครับ วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมันกุ้งไข่เค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยโขลกพริกชี้ฟ้าแห้งคั่วกับพริกขี้หนูจนละเอียดตามด้วยหอมแดงคั่วกระเทียมคั่วและกะปิโขลกให้เข้าด้วยกันจนกระทั่งส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมมันกุ้งสดและไข่แดงเค็มผัดจนส่วนผสมสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมเข้ากันและเริ่มงวดปิดไฟค่ะตักน้ำพริกมันกุ้งไข่เค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยไข่เค็มต้มสุกพริกขี้หนูสวนวางช่อผักชีรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ